วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นสังขยาไข่ใบเตยใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยกะทิสำเร็จรูปและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันใส่น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนอุ่นเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำใบเตยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟรอเดือดปิดไฟยกลงค่อยๆเทใส่ลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกคนตลอดเวลาจนเข้ากันเกร็ดความรู้การทำวุ้นการคนไข่สม่ำเสมอในระหว่างการเทวุ้นจะทำให้เนื้อไข่กระจายตัวได้ดีและไม่เป็นก้อนเทวุ้นสังขยาใบเตยลงบนวุ้นกะทิที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นสังขยาไข่ใบเตยเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก